หัวข้อถัดมาลองมาดูซิว่าเมื่อเราเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์พร้อมเริ่มสัมภาษณ์งานเลยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเตรียมตัวแล้วเอกสารพร้อมแล้วความมั่นอกมั่นใจพร้อมแล้วอ้อนี่ยังอีกนิดหนึ่งครับแนะนำเลยครับก่อนวันไปสัมภาษณ์งานพักผ่อนเพียงพอนะครับอย่าอดตาหลับขับตานอนเดี๋ยวท่านไปนั่งสับสนในห้องสัมภาษณ์เสียคะแนนเปล่านะครับการสัมภาษณ์คืออะไรครับการสัมภาษณ์หรืออินเทอร์วิวเนี่ยเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับคัดกรองผู้สมัครให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติตำแหน่งงานมากที่สุดแน่นอนครับเมื่อการสัมภาษณ์เป็นวิธีการคัดกรองคงไม่พ้นการพูดคุยเพื่อหาข้อเท็จจริงสิ่งแรกสุดตอบไม่ได้หรอกนะครับว่าการพูดคุยจะพูดคุยอะไรบ้างและผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาสัมภาษณ์สักเท่าไหร่ดี5นาทีดี10นาทีดีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นสามารถสื่อสารเพื่อได้ข้อมูลตามที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการได้ตรงแค่ไหนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรชัดเจนอย่างไรตรงนี้คือเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นเครื่องมือที่เขาใช้จึงประกอบไปด้วยคำถามครับคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานจะมีหลักๆอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นคำถามเชิงวิชาการชัดเจนครับเรียนสาขาไหนคำถามทางวิชาการนั้นและคำถามทางวิชาการแน่นอนครับมีคำตอบตายตัวใช่ไหมนะครับถ้าถามทางวิชาการและตอบไม่ได้นั่นสะท้อนว่าเราไม่เชี่ยวชาญจริงไม่รู้จริงแต่ไม่ต้องตกใจไปครับปัจจุบันการถามคำถามด้วยคำถามวิชาการนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์งานแล้วนะครับเพราะกระบวนการทำงานจริงทางด้านวิชาการเราสามารถค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมซักถามได้แต่การทำงานจริงคำถามที่ถูกนำมาใช้มากสุดก็คือคำถามเชิงจิตวิทยาเพื่อใช้ในการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถูกไหมครับเมื่อเราทำงานแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ไหมเมื่อเราทำงานแล้วต้องทำงานภายใต้สภาพความกดดันรับได้แค่ไหนแก้ไขปัญหาได้อย่างไรผมขอยกตัวอย่างนะครับทุกคนคงมีโอกาสโทรศัพท์ไป call center ของบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ call center มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลทั้งหลายแหล่แก่ผู้หรือลูกค้าที่สอบถามเข้ามาถูกไหมครับบนโต๊ะของเจ้าหน้าที่ call center นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้วมีสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือกระจกเงานะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ call center รับสายโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่นกหงส์ดกนะครับที่ทำงานไปส่องกระจกไปไม่ใช่กระจกเงาบานนี้มีหน้าที่คอยสะท้อนถึงอากัปกิริยาของเจ้าหน้าที่ call center เจ้าหน้าที่คงไม่ทราบหรอกครับว่าลูกค้าที่โทรมาจะโทรมาชื่นชมมาสอบถามมาต่อว่าหรืออย่างไรแต่สิ่งสำคัญคือการให้บริการจะต้องคงเส้นคงวาจะต้องไม่มีการโต้ตอบต่อลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระจกเงาก็ต้องคอยดูว่าหน้าตาเรายังยิ้มแม้นว่าเขาจะโทรมาต่อว่าก็ต้องยิ้มเอาไว้แม้นเขาต่อว่าเสร็จก็ต้องขอขอบคุณที่โทรมาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการทำงานภายใต้ความวะความกดดันมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะเจออย่างไรบ้างดังนั้นคำถามประเภทนี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการคัดกรองบุคคลเป็นอย่างมากคำถามเชิงจิตวิทยาสร้างภาวะความกดดันขึ้นมาตัวนี้สำคัญมากอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บางครั้งเข้าไปถึงพนักงานสัมภาษณ์ใช้วิธีสร้างความกดดันเลยครับโมโหวินแตกเลยวินแตกจะดูซิว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีวิชาในสอนไม่ได้สอนเป็นการเฉพาะแต่จะมาจากประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้วยเหตุนี้แหละครับผู้สัมภาษณ์งานมักจะให้น้ำหนักกับคำถามเชิงจิตวิทยามากกว่าคำถามเชิงวิชาการนะครับไม่ว่าเราได้รับคำถามประเภทไหนขึ้นมานะฮะวิธีแนะนำสำหรับการตอบคำถามสัมภาษณ์ให้ได้ดีคืออะไรประการแรกครับตั้งสติให้ดีฟังคำถามฟังคำถามให้เข้าใจชัดเจนถ้าเราฟังคำถามชัดเจนนั่นแสดงว่าเรามีสติเวลาเราตอบคำถามเราไม่ทวนคำถามแน่นอนถามอะไรตอบไปเลยไม่ต้องทวนคำถามนะครับมีความมั่นใจในการตอบในคำถามนั้นความมั่นใจในการตอบคำถามแสดงออกจากอะไรครับจังหวะหรือช่วงเวลาหลังจากที่ได้รับคำถามและตอบไม่ใช่มั่นใจมากถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ใช่ครับใช้เวลาเว้นตรึกตรองรวบรวมข้อมูลสักเล็กน้อยก่อนตอบ
แล้วก็ไม่ใช่ประเภทถามปุ๊บใช้เวลาคิดนานจนกระทั่งไม่รู้จะตอบอะไรคงไม่ใช่ตอบด้วยความมั่นใจความมั่นใจถัดมาคืออะไรครับน้ำเสียงไงครับระดับเสียงดังฟังชัดนี่คือผมมั่นใจแน่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตอบแบบเสียงในคออูอีอูอีแสดงไม่มีความมั่นใจความมั่นใจแสดงออกจากอะไรครับอากัปกิริยาครับร่างกาย body language ของเราถูกไหมภาษากายนั่งกระสับกระส่ายนั่งนิ่งๆไม่กล้าสบตาผู้สัมภาษณ์งานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ไม่ได้วิธีถัดมาที่อยากจะแนะนำคือเมื่อมีสติถามแล้วต้องตอบตรงประเด็นบางครั้งภาวะความกดดันในการสัมภาษณ์งานอาจจะทำให้เราหลงลืมเอ๊ะเขาถามอะไรตอบคนละประเด็นก็เป็นไปได้อันนี้ต้องระวังครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นคำถามเชิงวิชาการไม่แน่ใจในคำตอบอย่าเสี่ยงตอบเพราะคำตอบทางวิชาการต้องชัดเจนครับนะถ้าถามมาเสร็จตอบไม่ได้ก็ต้องรับสารภาพตอบไม่ได้อย่าเสี่ยงถ้าตอบผิดโอ้โหอันนี้เสียหายเยอะนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราตอบไม่ได้แต่คุณจะต้องมีวิธีการตอบปฏิเสธเขาอย่างดูดีด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาถามคำถามมาแล้วตอบไม่ได้การที่เราตอบว่าขอโทษครับผมไม่ทราบคำตอบหรือขอโทษค่ะดิฉันไม่ทราบคำตอบในข้อนี้แค่นี้ไม่ทำให้เราดูดีพอนะฮะผมอยากจะแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้ววิธีการที่เราจะทำให้เขายอมรับเราเนี่ยหมายความว่าเขาควรจะต้องยอมรับเราในเรื่องหลายๆในเรื่องต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นคำถามที่เราตอบไม่ได้เรารับสารภาพขอโทษครับคำถามนี้ผมตอบไม่ได้แต่ผมยินดีที่จะไปหาคำตอบมาเรียนท่านทราบในภายหลังความรู้สึกเป็นอย่างไรครับแบบใหญ่ใช่ไหมฮะรับผมสิเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้นี่คือวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานละเมื่อเทียบกับขอโทษครับผมไม่ทราบครับถามกี่ข้อไม่ทราบหมดโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็คงไม่เหมาะสำหรับตำแหน่งงานที่นี้แน่นอนแต่เมื่อถามเสร็จคุณไม่รู้แต่คุณพร้อมที่จะมาให้คำตอบผมได้ไหมน่าให้โอกาสนี่คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันนี้นะฮะดังนั้นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานขอนิดเดียวคิดให้รอบคอบก่อนตอบเสมอคิดให้รอบคอบก่อนตอบเสมอนะฮะอย่าเสี่ยงตอบถ้าไม่จำเป็นในการสัมภาษณ์งานแน่นอนครับทุกคนจะอยู่ภายใต้ความกดดันแต่ละคนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือความกดดันที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผมจะแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับว่าให้คิดว่าการสัมภาษณ์งานไม่ต้องคิดหรอกครับเป็นเรื่องจริงเลยการสัมภาษณ์งานเป็นการสื่อสารสองทางเข้าใจว่าสื่อสารสองทางใช่ไหมครับไม่ใช่เขาถามเราตอบเขาถามเราตอบอันนี้คือสื่อสารทางเดียวสื่อสารสองทางหมายความว่าเราก็มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยเขาได้ด้วยดังนั้นแนะนำครับชวนกรรมการคุยแต่แน่นอนครับอย่าชวนคุยในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานไม่ใช่เห็นกรรมการสอบสัมภาษณ์งานเป็นผู้ชายพี่ครับเมื่อคืนพี่ดูฟุตบอลคู่นั้นคู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับการชวนคุยในที่นี้คุยในเรื่องเกี่ยวกับงานเช่นการแลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆเหล่านั้นบริบทที่เกี่ยวข้องเมื่อเรามีความเป็นกันเองมากขึ้นก็จะเป็นการลดความกดดันและความประหม่าของตนเองได้นะครับประการถัดมาครับอย่าแสดงความอ่อนแอหรือแข็งกระด้างหรือมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปในระหว่างการสัมภาษณ์งานความอ่อนแอถูกแสดงออกเลยครับไม่กล้าสบตาผู้สัมภาษณ์งานทีนี้การสบตาผู้สัมภาษณ์ในการสนทนาการมองหน้าคู่สัมภาษณ์หรือคู่สนทนาเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยากจะแนะนำตำแหน่งบนใบหน้าที่เหมาะสมสำหรับการมองบนใบหน้าคนเรานะฮะผมแนะนำเลยครับว่าถ้าจะมองเขามองที่ปลายจมูกครับนะฮะอย่าไปมองที่ดั้งเผื่อบางคนดั้งหลบในหาไม่เจอการมองปลายจมูกคู่สนทนาเนี่ยเป็นการที่เรามองลงเบื้องต่ำที่สายตาจะไม่ประสบกันจึงทำให้เกิดลักษณะการจ้องตานะครับเป็นแบบนั้นให้มองที่ปลายจมูกซะนะครับถ้าเราไม่กล้ามองหน้าหรือสบตาเขามีความอ่อนแอไม่กล้านี่คือความอ่อนแอของตนเองแล้วอันนี้เป็นข้อเสียครับเพราะแน่นอนครับเมื่อเราไปทำงานจริงความอ่อนแอจะเป็นผลร้ายต่อการทำงานแล้วเขาต้องการคนที่มีเพราะความเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมคนอื่นได้ด้วยความแข็งกระด้างความแข็งกระด้างคืออะไรแข็งกระด้างในน้ำเสียงคำพูดคำจาคำสุภาพหางเสียงต่างเหล่านี้นะครับและรวมไปถึงอากัปกิริยาแสดงออกที่ไม่ค่อยจะมีความนอบน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปถูกสะท้อนในเรื่องของการยอมรับข้อคิดความเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็นต่างๆเหล่านี้คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจะมีข้อด้อยตรงที่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าไม่ค่อยยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นอาจจะมีข้อด้อยในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นไปได้นะครับ
การสัมภาษณ์ควรจะต้องให้ความสำคัญเวลาเต็มที่ครับอย่าลุกลี้ลุกลนถูกไหมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าโทรศัพท์ปิดรอดไปอย่างละไม่มีใครโทรมากวนใจเราแน่เราให้เวลาเต็มที่แต่บนข้อมือของพวกคุณยังมีนาฬิกาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าระหว่างสัมภาษณ์คุณก็จำเลืองมองนาฬิกาคุณก็จำเลืองมองนาฬิกาแบบลุกลี้ลุกลนแบบไม่มีเวลาให้เขาคงไม่ได้นะครับเราต้องว่างจริงๆในวันนั้นนะให้ความสำคัญการสัมภาษณ์อย่างเต็มที่คงไม่บอกว่าขอโทษนะครับผมมีเวลาสัมภาษณ์แค่30นาทีครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปที่หนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เขาคงตอบทันทีเลยครับไม่เป็นไรครับเชิญน้องไปที่อื่นเลยนะครับสุดท้ายครับเมื่อเราเข้าไปทำงานไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการเติบโตความเป็นผู้นำจะต้องเกิดขึ้นให้ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องแสดงออกให้ได้ว่าความเป็นมีความเป็นผู้นำนะฮะเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีคือสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นรับฟังความเห็นสะท้อนจากอะไรครับสะท้อนจากการที่เราร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สัมภาษณ์งานตรงนี้แหละครับเป็นกลวิธีที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้นะครับสำหรับในกรณีศึกษาในเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับเราได้รับโอกาสอันดีจากทางผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ที่มาทำให้เราเห็นว่าเขาได้รับอะไรบ้างมีข้อคิดข้อแนะนำอย่างไรจากกระบวนการสัมภาษณ์งานในอดีตที่ผ่านมานะครับอันนี้ขอให้ดูในบทถัดไปนะครับ